ถูกครับยังได้นะครับเชิญครับเชิญครับกราบเรียนท่านหัวหน้าพรรคท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งบ้านระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์มีข่าวที่ออกมาสับสนและคนปล่อยข่าวเนี่ยเป็นคนบัดซบที่บอกว่าการอภิปรายครั้งนี้ผมเนี่ยไปดีกับรัฐมนตรีบางคนไปรับผลประโยชน์ไปตกลงเงื่อนไขขอสาปแช่งไอ้คนเอาข่าวไปพูดและไอ้คนออกข่าวเนี่ยจงพบกับความวิบัติผมเรียนสื่อมวลชนอย่างนี้คณะกรรมการที่ตั้งผมเป็นประธานเรียกว่าคณะกรรมการกิจการพิเศษมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลการทุจริตของรัฐบาลแล้วในฤดูเลือกตั้งก็ให้ผมมาช่วยทำมาช่วยดูพร้อมหาพยานหลักฐานและตัวบุคคลว่าใครเหมาะที่จะพูดในเรื่องนั้นๆแต่เมื่อผมกำหนดได้แล้วขั้นตอนต่อไปผมต้องเสนอท่านหัวหน้าสมพงษ์หัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคก็จะไปเข้าที่ประชุมพรรคว่าเห็นด้วยกับผมไหมนอกจากนั้นที่ประชุมพรรคก็ต้องไปประชุมร่วมกับอีก7พรรคแล้วได้ข้อยุติผมไม่ได้ห้ามว่าจะเสนอใครไม่เสนอใครแต่ในสัดส่วนที่ผมได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคแต่ผมมีศักยภาพเท่านี้ผมก็จึงเสนอไปก็มีข่าวออกมาว่าไปดีกันในพลเอกไปดีกับพ่อค้าพาณิชย์ผมขอสาปแช่งว่าไอ้คนออกข่าวเนี่ยไอ้พวกจันทร์อับเล่นการเมืองไม่รู้ภาษาเพราะบนความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้แต่ที่ผมชี้แจงให้สื่อมวลชนทราบเนี่ยเพราะผมต้องการให้พี่น้องประชาชนทราบว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่มีซูเอียไม่มีดีลมีแต่การอภิปรายเอาข้อเท็จจริงมาบอกพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เหมาะที่จะบริหารประเทศชาติต่อไปอีกแล้วหลังอภิปรายเสร็จ